แต่ว่าเป็นคนธรรมดาที่ต้องเชื่อว่าเขามีเหมือนกับแบบเขามาอยู่รวมกันด้วยความเชื่อว่าการศึกษามันต้องดีขึ้นได้กว่านี้แล้วก็เรารู้กันดีว่ามันเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้เรา believe อะว่าแบบ education is power การทำงานที่นี่คือเราแบ่งออกมาเป็น2ทีมค่ะเรามีทีมหนึ่งที่เราเรียกว่าทีมบิลด์อีกทีมหนึ่งเราเรียกว่าทีมเบลนด์ทีมบิลด์เนี่ยก็เป็นทีมที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อ support learning แล้วเราก็มีอีกทีมหนึ่งคือทีมเบลนด์ทีมเบลนด์เนี่ยเป็นทีมเทคโนโลยี integration and services ซึ่งทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่หยิบเอาเทคโนโลยีจากทีมบิลด์แล้วก็เทคโนโลยีที่มีต่างๆค่ะมากมายในโลกนี้เอาไปทำให้ user เนี่ยใช้ง่ายขึ้นเราคิดว่าคนที่ทำงานที่ ETS เนี่ยเราเชื่อว่าเขามีความรับผิดชอบโดยหลักๆเลยเรามาด้วย passion for education ความรักในการศึกษาแล้วก็ responsibility เพราะฉะนั้นวิธีที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะเชื่อเขาก่อนให้เขาได้มี freedom อะไรก็ได้ที่เขาคิดว่าเหมาะที่มันจะ enhance ทำให้เกิด productivity สูงสุดใน environment ที่เขาคิดว่าเขาอยู่แล้วเขา happyเราอยากได้คนที่แบบพุ่งชนเลยกับปัญหาเจอปัญหาแล้วเหมือนกับแบบอยากแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะ make sure ว่าเฮ้ยทุกคนเข้าใจนะว่าโลกเนี่ยมัน dynamic ทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา if it's not broken why fix it แต่สำหรับที่เนี่ยมันจะเป็นถ้ามันไม่ broken น่ะก็ fix it เพราะว่ามันจะทำให้มันดีขึ้นเรามีความเชื่อในเรื่องของ keenคือเราอยากให้คนคีย์เนี่ยเวลาเราได้อะไรใหม่ๆเราจะทำอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมีพิกมีอะไรเงี้ยแบบว่าเขาอยากเป็นคนลองทำแบบจัมเข้าไปเลยหามันแล้วก็เหมือนกับแบบว่าคืออยากจะมีทีมแบบนั้นอยากจะให้คนที่เป็นแบบนั้นมาอยู่รวมกันแล้วเขาได้ encourage แล้วก็ motivate ซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้โลกมันดีขึ้นอ่ะแล้วเราก็มีความสุขได้ในทุกวันอ่ะต้องคิดว่าเราแตกต่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาเขาจะได้มาเป็นกำลังสำคัญแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยกัน drive ไอ้สิ่งที่มัน impossible อะแต่ทำให้มัน possible ต้องเชื่อว่าเรามี passion พอที่จะดึงให้คนที่มี passion เหมือนกันเนี่ยได้เข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่จะพยายามจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาคือความแตกต่างเราอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้มาทำตรงนี้แล้วก็อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสให้เราได้ลองทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยที่อื่นเฮ้ยเข้ามาเหอะแบบว่าที่เนี้ยมันเจ๋งอะแล้วก็มาทำงานด้วยกันอยากจะให้คิดว่าทีมเนี้ยเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านอีกหลังนึงที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้ามาทำอะไรแบบที่มันมีนิ่งฟูอะอะไรแบบใหญ่ๆอะจริงจังอะกับคนที่เขาคิดเหมือนกันกับเราค่ะแล้วก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้ explore แล้วก็ grow with us like thrive with us พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาคนรอบข้างแล้วก็มา solve problem like you love it แล้วก็ pick someone fun to do it